โอ้ยมีขนนะทุกคนกลับมาแล้วนะคะคลิปวันนี้นะคะก็ถ่ายที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เนี่ยย้ายโรงแรมคือต้นทริปเนี่ยก็ไปโตเกียวมานะคะอยู่2คืนอยู่นาริตะ1คืนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ขับรถเล่นนะคะที่ฮอกไกโดก็คือเปลี่ยนโรงแรมไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็เพิ่งเช็คอินโรงแรมเป็นเรียวกังอีกแล้วนะคะก็จะแบบเป็นเสื่อญี่ปุ่นมีที่กั้นแบบญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ของรกมากเพราะว่ากำลังแบบจัดกระเป๋าใหม่อยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูคือรกมากจริงๆอ่ะอันนั้นก็คือกระเป๋าของเล่นนะคะกระเป๋าของใช้แล้วแล้วก็กระเป๋าของที่ซื้อมาแล้วหนูก็เป็นกระเป๋าของที่แบบใช้ปัจจุบันนะคะวิวข้างนอกก็สวยมากคือวันนี้เราก็มานอนริมเลคเอ้ยริมเลคกันนะคะแล้วก็ข้างหลังก็คืออะไรก็ไม่รู้นะคะน่าจะเป็นที่แขวนแบบเสื้อผ้าหรืออะไรสักอย่างนะคะแล้วก็มีโซอี้ด้วยเดี๋ยวจะรีวิวโซอี้เบาๆนะคะนี่น่ารักมากวันนี้โซอี้ก็ใส่เป็นเหมือนชุดนอนสลิปเปอร์ที่ชาซื้อจาก H&M นะคะถ้าใครได้ดูที่ชาแบบพาไปช้อปปิ้งชุดเด็กเนี่ยจะเห็นว่าชาซื้อชุดนี้มาด้วยนะคะก็เป็นแขนยาวขายาวนะคะเป็นเหมือนชุดนอนเมื่อกี้ชาเอาโซอี้ออกไปถ่ายรูปทุกคนแล้วก็เจอแบบว่าต่างชาติคู่นึงนะคะคือเขาชื่นชมมากนะคะว่าโซอี้น่ารักโอ้ so cute อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่า how old อายุเท่าไหร่ชาก็แบบ no it's a doll เขาก็แบบHow old อะไรเงี้ยเหมือนพยายามจะให้เราบอกว่าZoeอายุเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องบอกว่าเขาไม่ใช่คนนะคะเขาก็ oh my god อะไรเงี้ยก็ตกใจในความเหมือนเพราะว่าแบบคือเขาก็มองสักพักนะและเขาก็ยังเชื่อว่าจะต้องมีคำตอบให้เขาว่าอายุเท่าไหร่นะคะก็นั่นแหละชาก็ถ่ายรูปโซอี้เยอะมากนะคะไงก็ถ้าใครอยากดูก็เข้าไปดูได้ที่ at my tiny little boo นะคะส่วนตอนนี้สิ่งที่ชาต้องการจะทำในคลิปนี้นะคะก็คือรีวิวสควิชชี่นะคะที่ชาซื้อจากญี่ปุ่นนะคะคือทริปนี้ซื้อของเล่นเยอะมากนะคะพวกแบบของไร้สาระที่ชาบอกว่ามันแบบไม่จำเป็นต้องซื้อแต่ชาก็ซื้ออย่างเช่นแบบตุ๊กตาอันเนี้ยมันน่ารักมากเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นทุกคนคือเอามาเป็นพร็อพให้ตุ๊กตารีบอร์นนะคะแล้วก็มันนุ่มมากนะคะมีซื้อมา3ตัวมีนกฮูกมีวัวแล้วก็มีตัวนี้นะคะตัวอะไรก็ไม่รู้แต่น่ารักมากคือมันไม่จำเป็นต้องซื้อแต่มันน่ารักมันก็เลยหากห้ามใจไม่ได้ซื้อไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมนะคะก็มีสควิชชี่ที่ชาซื้อที่ร้านนะคะแล้วก็มีสควิชชี่ที่คีบได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวจากสควิชชี่ที่ชาไปซื้อที่ร้านก่อนนะคะชาก็ไปซื้อมา2ชิ้นนะคะที่ร้านมูชไอบลูมค่ะรอบนี้ไม่ได้ไปฮาราจูกุปิกนิกเลยนะชิ้นแรกอันนี้เป็นเหมือนขนมปังปอนใช่ไหมโลฟยักษ์ยักษ์เลยนะคะของไอบลูมแต่นี้เป็นเวอร์ชันมินินะคะคือตัวใหญ่เนี่ยชาก็มีแต่ชาก็มีเป็นสีช็อกโกแลตชาก็เลยซื้อสีช็อกโกแลตด้วยนะคะแล้วก็ชาเห็นว่าที่ร้านเนี่ยเขามีเป็นสีเรนโบว์ด้วยแต่ว่าเขาไม่มีขายแยกนะเรนโบว์จะมาพร้อม3อันก็คือช็อกโกแลตสตรอเบอรี่แล้วก็ออริจินอลนะคะแล้วก็เรนโบว์ก็เป็น4อันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะไปนะคะก็เสื้อที่ชาชอบนี่นุ่มมากนะคะกลิ่นเหมือนเดิมเลยอ่ะชอบมากเลยปังดูมาแต่งนะคะนี่อันนี้คืออันแรกนะชาก็จำราคาไม่ได้นะคะเขาไม่มีราคาเขียนไว้แต่เขาเขียนว่ามันคือมินิช็อกโกล่านะคะอันนี้อันต่อไปอันนี้เพิ่งออกแล้วชาก็เห็นเขาลงแล้วแบบอยากได้มากเพราะมันน่ารักมากทุกคนนี่นะคะเป็นขนมปังที่เขาแบบเหมือนทำมาเพื่อให้คนแชร์ก็คือตัดครึ่งนะคะก็คือหรือว่าฉีกครึ่งนั่นเองแบบแชร์กับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าขอไม่แชร์แล้วกันนะคะเพราะว่าเสียดายอยากเก็บมันไว้แบบคู่กันอย่างงี้นะคะอันนี้คือน่าจะเป็นอันที่2ที่ชามีที่มันสามารถแชร์ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเป็ดตัวนี้ก็จะเป็นกระต่ายนะคะเขาโคกับตุ๊กตาญี่ปุ่นแบบว่าเขาเรียกอะไรการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะพุติโตะเนาะก็เป็นนี่กับนี่นะคะพวกที่เกาะแก้วนะคือแพ็กเกจเขาสีน่ารักมากทุกคนนี่คือข้างหลังนะคะนี่นุ่มสโลมากนี่เล็บสวยไหมคืออันนี้นะทุกคนมันเป็นแบบยาทาเล็บแบบติดนะคะแล้วก็แห้งแบบทันทีเลยเดี๋ยวไว้ชาจะมารีวิวนะคะชาซื้อมาหลายลายเลยนะคะคือแบบมันใช้ง่ายมากทุกคนนะชาติดแค่แป๊บเดียวเองนะคะคือมันต้องใช้ความชำนาญนิดนึงมันถึงจะออกมาสวยนะคะตอนนี้มันก็ออกมาโอเคประมาณหนึ่งนะคะมีหน้าแบบบึ้งอันนึงชาคิดว่าชาติดผิดด้านเลยทุกคนจริงๆมันต้องแบบหันหน้าด้านนี้แบบเท้าข้างแล้วเห็นไหมแต่นี่คือต้องทำอย่างเงี้ยเป็นมะละกอกึ๋ยถึงจะเห็นนะคะอันต่อไปนะคะนี่ภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าชาเป็นคนคีบได้มานะคะอันนี้ชาไม่ค่อยเคยเห็นเลยนะคะมันเป็นชื่อว่าคิวตี้ทาพิโอกาทาพิโอกาก็คือไข่มุกหรือว่าชานมไข่มุกนั่นเองนะคะแต่ว่านี้เนี่ยเป็นของ Friends Bloom นะคะอันนี้คีบได้มาสักวันนึงนี่แหละนี่น่ารักมากทุกคนคือเป็นหมีของเขานะคะอันนี้เป็นสีเรนโบว์แหละนี่เดี๋ยวแกเอามาดูดีกว่าตัวนี้ก็อยากเห็นแบบว่าชัดๆเหมือนกันนะคะ
คือแบบมอลลี่แฟนตาซีหรือว่าแบบเป็นโซนเด็กเล่นแบบอาร์เคดของเล่นคีบตุ๊กตาอะไรเงี้ยเมืองไทยมีนะแต่เมืองไทยของรางวัลมันไม่เป็นแบบนี้ของรางวัลมันแบบไม่มีแบรนด์เลยแต่ของญี่ปุ่นน่ะจะเป็นแบรนด์หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหรือว่าสควิชชี่หรือว่าแบบของทั่วๆไปนะนี่อุ๊ยหอมมากหอมมากทุกคนเฮ้ยน่ารักเป็นหมี่นะคะมาร์ชเมลโล่แบร์นะคะแล้วก็มีบอลเชนสีชมพูด้วยนี่นะคะก็จะมีเหมือนโลโก้อยู่ตรงนี้ด้วยนุ่มมากเลยเล็บแบบ ยิ้มไปเยอะไปหมดเลยอะนี่นุ่มมากๆนะคะเขียนว่า Cutie Tapioca Bloom นะคะน่ารักมากอ่ะโอเคอันต่อไปนะคะที่เอาคีบได้ก่อนละกันเนาะอันที่คีบได้อันต่อไปก็คืออันนี้แต่จริงๆชาไม่ได้คีบได้นะคะนี่พี่เลวเป็นคนคีบได้เขียนว่า Rainbow Love Cake นะคะมันเหมือนเป็นมักคารองนะแล้วก็มีไส้ครีมด้วยอันนี้คือตกลงมาแบบ2อันคู่กันเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรีวิวแค่อันเดียวละกันเพราะมันเหมือนกันเยอะเลยนี่นะคะข้างหลังข้างหน้านี่นะคะเป็นสีส้มนุ่มมากเลยนะเนี่ยอันนี้ของยี่ห้ออะไรไม่แน่ใจเลยนะคะเดี๋ยวลองดูมันไม่เขียนยี่ห้อไว้เลยอะอันนี้อุ้ยหอมอะอุ้ยนี่หอมมากเลยทุกคนหอมเหมือนน้ำหอมเลยอะไม่เคยได้กลิ่นสควิชชี่กลิ่นนี้มาก่อนเลยอะหอมอะนุ่มมากมันจะหนึบๆเหมือนดินน้ำมันเลยนะคะโอเคอันต่อไปนี้ชาซื้อมาจากจำไม่ได้แล้วร้านของเล่นสักหนึ่งร้านนะคะเป็นรัสคัลหรือว่าเป็นแรคคูนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสควิชชี่เหมือนสควีซามอลทุกคนมันก็จะแบบสโลนิดนึงนะคะเป็นตุ๊กตาที่มีสควิชชี่อยู่ข้างในมีหางด้วยเห็นไหมเป็นหางแรคคูนนะอ้วนมากนะคะจริงๆมันมีหลายหน้านะมีหน้าตกใจหน้านู่นหน้านี่นะคะแต่ว่าชาเลือกมาแค่หน้ายิ้มหน้าเดียวนะคะอันต่อไปที่ชาไปซื้อมานะคะก็คือนี่จริงๆมันอยู่ในแพ็กเกจที่ดีกว่านี้นะคะแต่ว่ามันขาดแล้วทางร้านเขาก็เลยแบบใส่ถุงพลาสติกมาให้ชานะคะเดี๋ยวชาจะแกะให้ดูอันนี้นี่มันจะเป็นแบบกึ่งมีขนกำมะหยี่นิดๆนะคะคือเคยเห็นคนรีวิวแหละแต่ว่านี่เป็นตัวแรกของชาเลยนะคะชาว่ามันแบบน่ารักดีอะโอ้ยมีขนนะทุกคนเห็นไหมมันจะมีขนเล็กๆนะแบบขนสั้นๆมากๆนะคะเหมือนแบบผ้าขนหนูอะไรอย่างเงี้ยดูนะสโลด้วยเห็นคนอื่นเขารีวิวเป็นแฮมสเตอร์อะแต่ว่าชาไม่เห็นชาเห็นแค่เป็ดกับไก่นะคะชาก็เลยเอาลูกเจี๊ยบหรือลูกเป็ดไม่แน่ใจเหมือนกันลูกอะไรสักลูกนะคะแต่ว่าน่ารักมากเลยตัวแบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะตัวประมาณแบบเล็กกว่ากำปั้นนิดนึงเนาะจำราคาไม่ได้อ่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้ชาไปซื้อมานะคะอันนี้ราคาน่าจะประมาณ100บาทไทยนะคะก็300เยนนะคะเป็นตัวจิ๋วมากๆทุกคนดูดิอันนี้เนี้ยมันเป็นเป็ดนะคะคือมันมีหลายตัวมีแมวมีหมีมีอะไรเงี้ยแต่ว่าชาว่าเป็ดน่ารักสุดนะคะชาก็เลยเลือกเป็นเป็ดมาเป็นโดนัทเป็ดนี่น่ารักนะคะมันจิ๋วมากจริงๆอ่ะทุกคนนี่คือแท็กนะคะต่อไปนะคะก็คือสควิชชี่ที่ชาคีบได้อันนี้คือแบบทั้งแค้นแล้วก็ดีใจนะคะคือแค้นเพราะว่าชาเนี่ยใส่ไปค่อนข้างเยอะนะคือตอนที่ชาไปเล่นนะชากดไป 3,000 เยนหรือประมาณ 1,000 บาทไทยนะคะก็ชาก็ได้คีบ30รอบนะแต่ว่าชาก็คีบหลายตู้นะคะแล้วก็มาหยุดที่2ตู้นี้ที่มีของบลูมกับมูชบลูมูชนั่นแหละแล้วชาก็พยายามจนได้นะคะชาก็ได้นี้มานี่แต่ว่าชาไม่แน่ใจว่ามันมูลค่าเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกับการที่ชาคีบแต่ว่าถ้า 1,000 บาทแล้วชาไปคีบหลายๆตู้แล้วชาได้นี่แล้วชาก็ได้นี้มา2อันก็คือชาคิดว่ามันก็น่าจะคุ้มแล้วมั้งนะไม่แน่ใจเหมือนกันอันแรกที่ชาได้มานะคะก็คือเลอแปงฟรองเซ่ใช่ไหมเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะคะนี่เป็นสีชมพูจริงๆอะชามีอันนี้แล้วล่ะแล้วก็อันนี้เขาไหลลงมานะคะก็โอเครับไว้นะคะนี่คือมันสโลมากจริงๆมันมีสีเรนโบว์สีกาแล็กซี่อะไรข้างในตู้เต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าก็ได้อันนี้มาก็คือเดี๋ยวเก็บอันนึงแล้วอันนึงก็เก็บไว้บีบเนาะแล้วก็อันที่ชาได้มาต่อไปนะคะก็คือมูสเบรดนะคะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นจิ๋วคือจริงๆมูสเบรดที่ชาเห็นมันจะแบบใหญ่ประมาณนี้เลยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเวอร์ชั่นเล็กนะคะแล้วเขาเขียนด้วยว่าดีสำหรับ ASMR ดูดิอันนี้ไม่เคยเห็นเลยอะคือแบบอันนี้แบบ
เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะนี่มูสเบรดคิวต์นะคะเป็นสีขาวนุ่มมากทุกคนนุ่มสโลว์มากเลยนะคะคือแพ็กเกจแบบนี้ที่มันแบนๆอ่ะต้องให้ไหลลงมานะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยจับเท่าไหร่อีตัวคีบอ่ะนะแล้วก็2ชิ้นสุดท้ายที่ชาซื้อมานะคะชาก็อยากจะแกะเลยนะนี่ก็คือแพนเค้กของพิกนิคคาราจูกุนะคะก็เป็นแมวแล้วชาก็ซื้อมาแค่2ห่อนะคะชาอยากได้ตัวซีเครตมากอันนี้คือ2ห่อสุดท้ายในกล่องเขาเลยนะคะอันนี้ชาซื้อมา580เยนหรือประมาณถ้า600เยนก็ประมาณ180บาทน่าจะประมาณนั้นนะคะ180บาทนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าว่าชาจะได้ตัวไหนคืออยากได้ซีเครตอ่ะนี่นะเขามีทั้งหมดกี่ตัวเขามีทั้งหมด6ตัวให้สะสมนะคะแล้วก็มี1ตัวซีเครตก็ขอให้ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำแล้วก็ซีเครตสักตัวหนึ่งก็น่าจะดีนะคะโอเคเรามาเริ่มแกะกันก่อนดีกว่านะคะอันแรกจะได้อะไรจริงๆแช่มีกรรไกรตัดแต่ว่ามันไม่มีเราก็ต้องแกะขอให้ได้ตัวซีเครตไม่ได้ตัวซีเครตแน่เลยอ่ะซีเครตมันน่าจะเป็นเรนโบว์ครั้งที่แล้วที่เป็นขนมปังบันมันก็เป็นเรนโบว์นะอันแรกนะคะเป็นสีชมพูไม่ใช่ตัวซีเครตนะคะอันนี้เป็นเบอร์5นี่คือสีก็น่ารักมากนะคะแล้วก็นุ่มสโลด้วยแต่ว่าค่อนข้างบางนะชั้นนึกว่ามันจะแบบหนากว่านี้นิดนึงนะแต่ว่าสีสวยนี่ตัวแรกนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตัวที่2นะว่าชั้นจะได้ตัวอะไรโอ๊ยอยากได้เรนโบว์อ่ะไม่ใช่แน่เลยอ่ะตกใจมากนะคะคือมันเป็นสีชมพูเหมือนกันน่ะแต่ว่ามันไม่ซ้ำอันแรกที่ใช้ได้เนี่ยเป็นสีชมพูนะคะแต่วันที่2เป็นสีแบบส้มๆโอรสชมพูชมพูนะคะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังดีนะที่มันไม่ซ้ำอ่ะนี่นะคะได้2อันนี้ไม่รู้อันไหนน่ารักกว่าชอบมันคล้ายกันมากเลยนะเพราะว่ามันกำลังกินแพนเค้กทั้งคู่นะคะแต่ว่าชอบมากเลยปิกนิกหลังๆเวลาเขาทำไลน์แบ็กอ่ะก็ทำขึ้นมาดีนะช่าว่าโอเคครบแล้วนะคะกับ Squishy ที่ช่าทั้งซื้อแล้วก็คีบมาที่ได้ในญี่ปุ่นนะคะก็ชอบชิ้นไหนก็อย่าลืมเม้นบอกช่าด้วยละกันนะคะแล้วก็อยากดูคลิปอะไรก็อย่าลืมเม้นด้วยนะโอเคอย่าลืมกด Subscribe บ๊ายบาย